วัสดีครับแอดมินจัสแจครับก็วันนี้ตามรีเควสนะครับมีคนถามให้อธิบายเรื่อง drop 2 drop 4เพราะก่อนที่จะไปถึง drop 2 drop 4ก่อนที่จะไปถึง drop 2 drop 4นะครับก็ต้องอธิบายก่อนว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือเรื่องของ lock hand voicing หรือ four way close ซึ่งในเทคนิคทั้งหมดเนี่ย lock hand four way close หรืออาจจะมีคำว่า double lead ด้วยนะDrop 2, Drop 4ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเปียโนแต่มันเกิดขึ้นบน Arranging ด้วยหรือการเรียบเรียงเสียงประสานโดยเฉพาะในแซกโซโฟนเซกชันนะครับเวลาเขาทำแซกโซลี่ก็คือแซกทั้งแผงเนี่ยโซโล่ด้วยไลน์ที่ Arranger Composer เขาเขียนไว้ก่อนพร้อมๆกันเป็นแผง Harmonize หรือว่าเป็นคอร์ดเลยแนะนำว่าไปอ่านหนังสือเพราะ Arranging ในSection ของแซกโซโฟนเซกชันแซกโซลี่พวกนี้นะครับยังไม่หาคำว่า Four Way CloseDouble lead พวกนี้โอเคมาที่บนเปียโนเริ่มแรกเลยเนี่ยมันก็จะเป็น lock hand technique ก่อนก็คือเหมือน four way close เนี่ยแหละก็คือมีโน้ต4ตัวแล้วก็มี double lead ด้วยก็คือมันจะเป็นจับคอร์ด4ตัวอยู่ที่มือขวาแล้วเอามือซ้ายเนี่ยเล่นโน้ต single line เป็นเหมือนโน้ต melody ขนานไปด้วยซึ่งหนังสือประวัติศาสตร์โดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะใส่ชื่อมิลต์บัคเนอร์มาว่าเป็นคนแรกที่ใช้เทคนิคพวกนี้นะครับมิลต์บัคเนอร์เนี่ยใช้เป็น four way close double lead หรือที่เรียกว่า lock hand technique เสร็จแล้วนักคิงโคเนี่ยมือซ้ายเขามักจะจับเป็นเมโลดี้ที่ดับลิ่งลงมาแล้วก็เป็นเติร์ดซึ่งไอ้เติร์ดตรงเนี้ยมันก็จะไปเหมือนกับโน้ตตัวที่2นับจากข้างบนมันก็เลยเหมือนกับว่ามันโดน drop 2ลงมาซึ่งไอ้เทคนิคพวกนี้บิลเอเวนส์ก็ใช้บ่อยมากโดยเฉพาะล็อกแฮนด์เทคนิคจริงๆก็คือเขาฟังแนทคิงโคเยอะแหละอีกชื่อหนึ่งที่น่าจะเคยได้ยินก็คือจอร์จชีริงก็คือเขาไม่ใช่คนแรกที่ใช้แต่เขาเป็นคนที่ใช้เยอะมากแล้วก็ใช้จนมันเป็นที่รู้จักของหลายๆคนทำให้ดังงั้นแหละทีนี้เล่นไงเดี๋ยวทำให้ดูไปแม่เริ่มที่พื้นฐานที่สุดเลยก็คือเราฝึกบนบีบอปเมเจอร์สเกลเทคนิคแรกเลยคือเขาเรียกว่า four way close ก็คือจับเป็นโน้ต4ตัวที่มือขวาซึ่งสำหรับพื้นฐานแรกของเราคือเล่นเป็น major 6 chord คือ C major 6เสร็จแล้วไอเนี้ยคือ four way close แล้วเราก็ doubling melody เหมือนเป็นแซกโซโฟน section ตรงเนี้ยครับแล้วเติม baritone แซกโซโฟนเข้าไปที่มือซ้ายก็คือ melody จะเป็น octave เรียกว่า lock hand technique นะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยเราเล่นถ้าเราสังเกตดูดีไอ้เจ้า Major 6 Chord เนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของ Bebop Major Scale เสร็จแล้วไอ้โน้ตที่เหลือเนี่ยมันก็คือ Diminished Fully Diminished Chord เพราะฉะนั้นการฝึกของเราคือสลับกันระหว่าง Major 6กับ Fully Diminished Chordเราเล่นไป advance ขึ้นเนี่ยก็เราก็เปลี่ยนโน้ตทำ alteration อะไรได้มากมายไม่ต้องห่วงแต่ว่านี่คือพื้นฐานที่เราควรจะทำได้ก่อนที่เราจะทำท่ายากท่าอื่นอันถัดมาก็คือ drop 2 drop 2คืออะไรก็คือจาก 4 way close นะครับนับมาตัวที่2จากข้างบนนี่คือตัวที่1นี่คือตัวที่2เราย้ายตัวที่2เนี่ยลงมา1 octave ก็เป็น drop 2แล้วเราก็ฝึกเหมือนเดิมแล้วอันถัดไป drop 2 drop 4คืออะไรก็เหมือนเดิมครับจาก 4 way close ก็นับมาตัวที่1ตัวที่2ด้วย2ก็ย้ายลงมา1 octave ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่4ก็ย้ายมาอีก1 octave ก็คือ drop 2แล้วก็ drop 4แล้วก็ฝึกเหมือนเดิมตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบเทคนิคนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันขยับค่อนข้างยากแล้วก็เวลาโซโล่อิมโพรไวส์เร็วๆมันก็จะทำได้ลำบากแต่ถ้าเอาไว้คอมเนี่ยผมว่าก็เป็นเทคนิคที่โอเคนะเสร็จแล้วคือเราก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนเราเริ่มชินฝึกทุกคีย์เสร็จแล้วก็ลองเอาไปใส่ในเพลงดูช่วงแรกอาจจะต้องเตรียมไว้ก่อนหรือไม่ก็ทำเป็นแบบ
ฝึกเป็นลิกสั้นๆอะไรเงี้ยพอเริ่มชินแล้วก็จะเริ่มทำได้อย่างเช่นก็เพลง Have You Met Mr. Jones นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตมั้งเงี้ยมันก็คือมือซ้ายผมอะบางทีมันจะแบบก็คือเหมือนแบริโทนแซกโซโฟนที่เขาแบบเบื้อหรือจะเป็นโอเคก็ลองไปฝึกกันดูนะครับฝึกช้าๆแนะนำมาช้าๆอันนี้ใช้เวลาก็หวังว่าจะไม่งงกันนะก็ลองฝึกดูฝึกช้าๆเทคนิคนี้ไม่ง่ายต้องค่อยๆทำจนมันเริ่มชินช่วงแรกๆอาจจะคิดไม่ค่อยทันเนี่ยแต่เหลือสักพักนึงมันจะเริ่มไม่ต้องคิดแต่มันไปของมันเองแล้วก็มี2อัลบั้ม2แทร็กดีกว่าที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคนิค4 way close อันแรกก็คือเพลง Have You Met Miss Joan เล่นโดยออสการ์ปีเตอร์สันนะครับในช่วงของทำนองหลักในช่วง Head Inก็คือเขามาเป็นแผงเลยแล้วมันช้าเราเล่นตามได้ก็คือเป็นเพลงเดียวกับที่ทำให้ดูเมื่อกี้แหละอีกอันนึงก็คือ Bill Evans เล่นเพลง On Green Dolphin Street ในอัลบั้ม On Green Dolphin Street อันนี้ก็คือว่าทั้งโซโล่เขาอะโซโล่เป็นแผงเนี่ยไม่รู้กี่คอรัสโซโล่แบบทั้งโซโล่เป็นแบบนี้ยาวไปก็ถ้าใครที่เล่นคล่องๆแล้วก็แนะนำว่าลองไปฝึก Transcriptionของ Bill Evans ในเพลงนี้ด้วยนะถ้าแกะไม่ไหวมันมีให้โหลดในเน็ตอยู่ลองเสิร์ชดูโอเคถ้าอยากให้พูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับ